กาเขาทำในพื้นที่ half space ของแต่ละตัวก็มีพื้นที่ half space คือพื้นที่ตรงนี้อันนี้ให้เห็นภาพคือระหว่างเซ็นเตอร์ฮาร์ฟกับแบ็กช่องตรงกลางฟันปลาตรงกลางนี่เนี่ยช่องเนี้ยสมมติว่าชนาธิปเป็นตัวสร้างจังหวะในการสร้างทัมมี่ชนาธิปโคตรเก่งเวลาเขาเทิร์นได้เนี่ยเขาจะมีการสร้างทัมมี่กับมาร์ตินโยเนี่ยมีลูกหนึ่งเทิร์นปุ๊บปังเงยปุ๊บมาร์ตินโยวิ่งมายอแทงกันเห็นเลยเนี่ยแทงลายลึกกันเห็นเลยชนาธิปเก่งมากในการแทงทะลุช่องนี้ครับหรือไม่ก็การแทงทะลุช่องนี้ชนาธิปเก่งมากเช็คก็จะเป็นลักษณะที่การpenetrate ทะลุทะลวงมากกว่าเลี้ยงตัดอะไรมากกว่ามากกว่าเจก็คือนะเขาเด่นจ่ายอันนี้น่าจะเด่นจบเออโอ้โหใช่ถูกไหมสรุปก็คือนี่แหละตำแหน่งตรงกลางเป็นตัวเทิร์นบอลไปเล่นข้างเสียของไหมโอ้โหเสียของบอกเลยยังไงก็เสียของการเข้าทำในพื้นที่ฮาร์ปสเปซของกองกลางต้องทำอย่างไรบ้างมันแตกต่างกันไหมย้อนไปที่เมื่อกี้6 8 10ฮาร์ฟสเปซไอ้วิธีการเดี๋ยวเผื่อไปใช้กับตัวดูยูไนเต็ดบ้างแพ้มา3เดือนแล้วแต่ฮาร์ฟสเปซนี่พี่เอาเฉพาะลายแบ็คโฟร์นี่ได้มั้ยเกมเดียวใช่ไหม12นัดโอ้โหแพ้หมดเลยแพ้เกือบทุกนัดโอเคผมไงรอธงชัยสุดโต่งเขาขาดของหน้าสไตล์ผมโอ้เวลาหม่งก็ลื่นมันก็ลื่นเวลาหม่งอ่ะไม่มีผมอุ๊ยโอ้ตายแล้วคุณไม่เจ๋งก่อนคุณไม่ให้ค่ากับความสามารถของผมคุณไปถามเขาดูนะผมลงไปแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงคุณไปถามเขาดูที่มีถ่ายทอดสดมักไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยดีพอมีถ่ายทอดสดหน่อยยิงจ้าการเข้าทำของกองกลาง3ตัวที่เมื่อกี้พี่ธงพูด6เบอร์8เบอร์10การเข้าทำในพื้นที่ half space ของแต่ละตัวต้องยังไงพื้นที่ half space คือพื้นที่ตรงนี้อันนี้ให้เห็นภาพคือระหว่างเซ็นเตอร์ฮาร์ฟกับแบ็กช่องตรงกลางฟันปลาตรงกลางนี่เนี่ยช่องเนี้ยที่เวียดนามเขาก็เล่นก่อนที่จะเจอไทยอ่ะก็ได้วิเคราะห์มาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยช่องเนี้ยจะเป็นช่องที่มิดฟิลด์นี่เติมขึ้นมาเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยถ้ามาฝั่งนี้ก็เนี่ยก็เป็นช่องเนี้ยมิดฟิลด์ตัวลุกจะเติมช่องนี้นั่นคือหน้าที่ของสองตัวนี้ใช่ในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซส่วนมากก็จะเป็นเขาจะถูกกำหนดรูปแบบในการโจมตีจะว่าทำไมทีมนี้ชอบเล่นอยู่ฝั่งเดียวก็เพราะว่ามันเป็นเบอร์8หรือเป็นเบอร์10มันไม่เหมือนกันคุณสมบัติเด่นเบอร์8เนี่ยไม่ได้ตัวพุ่งเบอร์10คือตัวพุ่งครับครับโอเคแล้วก็จะมีกรณีดึงตัวกบออกมาด้วยนะก็คือดรอปมาเล่นหน้าลายไงถูกไหมถ้าเกิดดึงได้นั่นมันตาปุ๊บเสร็จเลยโดนแทงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยในพี่ต้องอธิบายดีกว่าให้เห็นภาพเนี่ยสมมติมีตัวตามเนี่ยต้องดูเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยใครประกบใครเงี้ยมันจะต้องสมมติขยับได้เนี่ยที่เติมเนี่ยจบเลยปึ๊บโดยเฉพาะไอ้ที่ปีกขวาเล่นเท้าซ้ายปีกซ้ายเล่นเท้าขวาเนี่ยส่งมาปุ๊บส่งนะส่งมาครับส่งมานะดูนะมิดฟิลด์พุ่งให้มาปุ๊บตัวนี้แตะปุ๊บตัวนี้เติมโยกปุ๊บเฉาะตัวนี้ไปปุ๊บเฉาะเข้ามาเพราะว่าไปอีกดึงแบ็คไปอะไรเงี้ยมันท้าทายการแบบจัดการเกมรับเนาะเวลาใครจะเอาใครเงี้ยมันจะต้องมีช่องว่างอยู่แล้วอ่ะโอเคทำไม่เห็นภาพเจาะไปที่กลางที่ค่อนข้างมีชื่ออย่างชนาธิปอย่างสุประโชคอ่ะลองยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นชนาธิปสุประโชคงานนี้คุ้มเลยโอ้ฉันจะมองกูเยอะชิบหายเลยเอาให้หมดนี่ก็เขาเขียนมาเพราะตามหัวไงวันหลังเราจะรอคุยกับหญิงอย่างเดียวไม่ได้นะเขาก็ส่งให้คุณก่อนรายการจะมาคุณก็ต้องทำกันบ้านสิวันหลังไม่แบกกระดานเลยถามกูลายหมดเลยพี่บอกว่าเอาวันหลังทำอย่างเงี้ยบางวันมึงก็ให้กูอยู่นครปฐมบ้างเออจะได้ทำที่นู่นก่อนอะไรเงี้ยได้ของพี่ชอบถามสดตอบสดเอาว่าไงว่ายังไงคืออะไรเปรียบเทียบตัวนี้เมื่อกี้คือตัวเบอร์10อยู่แล้วเปรียบเทียบเป็นชนาธิปเปรียบเทียบเป็นสุประโชคสหชาติในวิธีการที่มักจะเป็นไม้ตายของทั้งสองคนนี้แตกต่างกันยังไงเขาเล่นกับ half space ก็ตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงทะลุทะลวงอยู่แล้วสมมุติเป็นชนาธิปก่อนเอาไปสมมุติชนาธิปเป็นตัวสร้างจังหวะในการสร้างทัมมี่ชนาธิปโคตรเก่งอันนี้เก่งมากเก่งมากคืออะไรอ่ะดูนะนี่อย่างงี้เดี๋ยวนะชนาธิปละเบอร์ละไม่เบอร์เนี่ยสมมุติมีชนาธิปกับมิดฟิลด์นี่ครับผมนี่บอลไปก่อนเอาแค่นี้พอเนี่ยชนาธิปเนี่ยถ้าชนาธิปเนี่ยเวลาเขาเทิร์นได้เนี่ยเขาจะมีการสร้างทัมมี่กับมาร์ตินโยเนี่ยมีลูกเนี่ยเทิร์นปุ๊บปังเงยปุ๊บมาร์ตินโยวิ่งมายอแทงกันเห็นเลยเนี่ยแทงลายลึกกันเห็นเลยชนาธิปมาพูดหลังเกมว่าเขามีความสุขมากกับการที่ได้ชาเลนจ์กับบอลไปข้างหน้ามากกว่าการเล่นในแนวขวาง
มากกว่าการเล่นบอลคืนหลังซึ่งมันสามารถกินแดนได้ซึ่งชนาธิปเก่งมากในการแจงการแทงทะลุช่องนี้ครับหรือไม่ก็การแทงทะลุช่องนี้ชนาธิปเก่งมากเก่งมากใครว่าใครว่าก็ตรงอวยคือมันเก่งมากอันนี้คือเจอันนี้เจอ่ะเช็คต่างกันยังไงเช็คเป็นมิดฟิลด์กึ่งปีกถ้าเป็นมิดฟิลด์ถ้าเป็นมิดฟิลด์เช็คก็จะเป็นลักษณะที่การเพเนเตททะลุทะลวงมากกว่าเนี่ยเอ้ยผิดนี่ทะลุทะลวงมากกว่าเลี้ยงตัดอะไรมากกว่ามากกว่าเจมากกว่าเจก็คืออันนั้นเขาเด่นจ่ายอันนี้น่าจะเด่นจบเออโอ้โหใช่ถูกไหมจ่ายเอาแบบรุ่นใหม่เบนเดวิสอ่ะเมื่อกี้เจเช็คเนี่ยจ้างร้อยเล่นล้านเออเบนเดวิสอ้าวเบนเดวิสเบนเดวิสด้วยเบนเดวิสเป็นมิดฟิลด์ที่ร่วมเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีถ้าเป็นที่2 3 1แบบนี้เบนเดวิสก็จะเป็นคนที่เล่นในพื้นที่แคบๆแล้วก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยอินดิวิดวลเขาสามารถไปได้ครบ360องศาเป็นอีกคนหนึ่งที่มีสไตล์การเล่นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจที่สามารถไปได้ทั้งซ้ายและขวาสรุปก็คือนี่แหละตำแหน่งตรงกลางเป็นตัวเทิร์นบอลไปเล่นข้างเสียของไหมถามโอ้โหเสียของบอกเลยยังไงก็เสียของจะได้ถามให้ชัดเจนไงเหมือนก็เหมือนกับเจอ่ะเจถูกโอนิกิมาเล่นปีกเจเล่นได้สองเท้าครับแต่เจมีพื้นที่ในการเล่นแค่180ด้านข้างหายไปตรงนี้360เหมือนกันเบนเดวิสไปตรงนี้ก็เหลือแค่นี้แต่ถ้าเบนมาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นวงกลมได้เยอะกว่าเอาตัวรอดดีกว่าซึ่งเขาเก่งทั้ง360องศาเขาสามารถเอาสกิลเทคนิคที่เขามีเหนือกว่าเด็กคนอื่นเอามาใช้ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนเกมได้